อาหารขึ้นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการร้านค้าหลากหลายชนิดนะครับทั้งอาหารคาวอาหารหวานซึ่งน่ารับประทานแล้วก็นำมาจำหน่ายให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2023ในแต่ละวันก็มีเป็นจำนวนมากทำให้ปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับวางแผนรองรับการจัดการขยะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นงานและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการจัดงานนางอธิตาธรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าแต่ละปีขยะภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนมีค่อนข้างมากแต่ว่าไม่ได้กระทบกับเรื่องของการจัดงานหรือว่าชุมชนข้างเคียงครับเพราะอบจ.เชียงรายวางแผนการจัดการขยะตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายอาหารมาจำหน่ายด้วยก็ต้องช่วยกันคัดแยกขยะมีนักเรียนที่ได้รับการผ่านการอบรมมาช่วยรณรงค์แนะนำให้ทิ้งขยะลงถังตามที่ทางอบจ.เชียงรายทำเป็นกล่องกระจายตามจุดต่างๆรอบงานมากกว่า20จุดนะครับและมีเจ้าที่มาจัดเก็บถึง7ครั้งต่อวันการคัดแยกขยะนอกจากจะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับยังได้ประโยชน์อีกด้วยอย่างเศษอาหารที่มีปริมาณมากครับอันนี้ก็ประสานทางเอกชนนำเครื่องกำจัดขยะมาแปรรูปเป็นปุ๋ยเอาไว้ใช้งานได้ต่อครับได้ปุ๋ยถึงวันละ100กิโลกรัมแล้วก็แจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานฟรีๆเลยครับก็จะมีทางร้านค้าทางบริษัทนะคะที่จะมารับในการจัดการนำขยะที่เป็นเศษอาหารไปจัดการปุ๋ยแล้วก็ทำให้ดูด้วยนะคะอยู่บริเวณด้านหลังนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยบางส่วนสามารถนำไปเป็นขยะรีไซเคิลได้เราก็นำไปส่งให้กับธนาคารขยะซึ่งมีอยู่ในชุมชนนะคะบางส่วนก็สามารถนำไปจำหน่ายได้รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็กลับคืนเข้ากับในส่วนของชุมชนที่เขามีการคัดแยกขยะอยู่แล้วค่ะส่วนขยะที่เหลือที่สามารถรีไซเคิลก็จะนำไปส่งให้กับธนาคารขยะที่มีอยู่ในชุมชนข้างเคียงครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถนำไปจำหน่ายรายได้ทั้งหมดนั้นก็กลับคืนมาสู่ชุมชนที่ผ่านมาแต่ละปีภายในงานมีขยะภายในมากกว่า 10,000 กิโลกรัมนะครับแต่ปีนี้เชื่อว่าจะเหลือปริมาณขยะน้อยมากเพราะว่าอย่างเศษอาหารเองก็ถูกกำจัดทำเป็นปุ๋ยได้ที่เหลือก็นำไปรีไซเคิลส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้ก็ส่งมอบให้ทางเทศบาลนครเชียงรายนำไปกำจัดตามกระบวนการขยะจึงตกค้างน้อยกว่าทุกปีครับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายจัดขึ้นระหว่างวันที่17ธันวาคมจนถึงวันนี้ครับ2มกราคมที่บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายครับซึ่งการจัดการขยะของอบจ.เชียงรายถือว่าทำได้ดีมากครับได้รับเสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวเป็นแบบอย่างของการจัดการขยะในงานกิจกรรมอื่นๆของจังหวัดเชียงรายต่อไปได้ครับ